อัปเดตหุ้นให้อีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นหุ้น kkp ค่ะหรือว่าธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะคะซึ่งเขาก็ปิดบวกไปได้ถึง1.42%ปิดไปที่ราคา71บาท50สสตางค์ส่วนราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์หรือว่าบลกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยให้ไว้เท่าไหร่บ้างลองมาดูกันค่ะ และจากการสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ซื้อนะคะโดยให้ราคาเหมาะสมไว้ดังนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ยราคาเหมาะสม86บาทฟิลลิปให้ราคาเหมาะสมที่86บาทเท่ากันยอนต้าแนะนำซื้อราคาเหมาะสม85บาทดาโอแนะนำซื้อราคาเหมาะสม84บาทอินโนเวสนะคะแนะนำซื้อราคาเหมาะสมอยู่ที่81บาทราคาเหมาะสมเฉลี่ยจะอยู่ที่84บาท40สตางค์ค่ะ และจากราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์เปรียบเทียบกับราคานาปัจจุบันนะคะก็ยังคงมีอัพไซด์เหลืออยู่ราวๆประมาณ18%ค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ